สวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณจอนไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ก็หลังจากเขาไปทำปั๊มใหม่นะครับปั๊มมันรั่วครับหลังจากเอามาทำเสร็จก็ลงสีใหม่ครับลงสีช่วงล่างครับก็ไปทำปั๊มใหม่ก็หมดไม่เยอะครับมันเขาบอกว่าแค่ตัวน็อตมันยืดครับมันหลวมทำให้น้ำไฮดรอลิกออกครับแรงดันแรงดันเยอะๆก็ไหลออกครับพุ่งออกเลยครับตอนนี้ก็ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เอามาลงสีใหม่ครับสีช่วงล่างครับเป็นสีดำครับก็มีอยู่กระปุกหนึ่งครับก็ว่าจะทำไม่เยอะครับหมดกระปุกหนึ่งก็พอครับช่วงล่างก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่พื้นตรงนี้ไม่น่าจะพอครับสีน่าจะไว้ก่อนครับทำขอบล้อด้วยครับพ่นขอบล้อสีดำขอบกระทะครับกระทะสีดำสีข้างในน่าจะได้เอามาทาอยู่ครับทาเป็นรอยครับน่าจะทานนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้ขอบกระทะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับข้างในยังพ่นไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะทำการพ่นต่อนะครับให้ดูสักหน่อยครับThank you.
ก็จะเหลือนิดหน่อยครับแต่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะพ่นต่ออยู่ครับว่าสียังเหลืออยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ